สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสาวข่าวสุดขอร้องช่วยหนูด้วยหลังเห็นบินค่าน้ำแค่นี้ก็ลำบากจะแย่แล้ววันที่26มกราคม2565ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวเปรมมิกาแซ่กิมอายุ21ปีชาวอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยตรวจสอบบินค่าน้ำประปาเดือนธันวาคม2564มียอดเงินต้องชำระ 5,214 บาท22สตางค์ซึ่งแพงกว่าปกติที่จะเป็นเดือนละ200บาทซึ่งไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้อีกทั้งมีหนังสือแจ้งเตือนให้ไปชำระภายในไม่เกินวันที่27มกราคม65หากไม่ชำระตามกำหนดจะถูกระงับการใช้น้ำประปานางสาวเปรมมิกาเปิดเผยว่าที่บ้านอยู่กันทั้งหมด5คนคือตนพ่อป่วยติดเตียงแม่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเช็ดตัวให้ลูกชายวัย2ขวบและหลานสาวอายุ11ปีก๊อกน้ำก็มีเพียง2จุดคือหน้าบ้านใช้สำหรับล้างถ้วยจานและก๊อกในห้องน้ำแต่ในห้องน้ำก็จะเปิดใส่อ่างเอาไว้ใช้อาบและทำธุระส่วนตัวเท่านั้นหลังได้รับบินค่าน้ำประปาของเดือนธันวาคม2564รวมยอดเงินที่ต้องชำระจำนวน 5,214 บาท22สตางค์บินระบุให้ชำระไม่เกินวันที่18มกราคม2565แต่ยังไม่ได้ชำระเพราะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเป็นค่าน้ำที่แพงผิดปกติมากอยากให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเพราะสาเหตุอะไรเดือนนี้ค่าน้ำประปาถึงแพงผิดปกติตั้งแต่อยู่ห้องเช่ามาเกือบ20ปีจ่ายค่าน้ำแค่เดือนละ200กว่าบาทช่วงหน้าร้อนก็จะไม่เกินเดือนละ400บาทเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่ค่าน้ำจะแพงถึง 5,214 บาทหากท่อแตกท่อรั่วมิเตอร์ก็ไม่ได้ทำงานพอนำบินไปแจ้งที่สำนักงานประปาสาขาลำปลายมาศเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเขาก็มาเดินดูแล้วก็บอกว่าไม่มีท่อแตกท่อรั่วแต่กลับบอกว่าคนในบ้านลืมเปิดก๊อกทิ้งไว้หรือไม่ซึ่งยืนยันว่าไม่มีใครลืมเปิดทิ้งไว้แน่นอนเพราะหนูเช็คทุกวันหากลืมเปิดทิ้งไว้น้ำคงไหลนองเต็มบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ยังแนะนำให้ไปทำเรื่องขอผ่อนชำระนางสาวเปรมิกาบอกด้วยว่าตนมองว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้ค่าน้ำแพงผิดปกติแบบนี้อยากให้มีการตรวจสอบที่สำคัญคงจะไม่มีเงินไปจ่ายเพราะทุกวันนี้ตนก็ไม่ได้ทำงานอะไรมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ทั้งสองคนเลี้ยงลูกวัยสองขวบและดูแลหลานสาวอาศัยเงินประกันสังคมของพ่อเดือนละ 6,500 บาทเบี้ยเดือนละ800บาทและรอพี่ชายพี่สาวส่งมาให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและกินอยู่ในบ้านเท่านั้นแค่นี้ก็ลำบากอยู่แล้วยังต้องให้จ่ายค่าน้ำที่แพงผิดปกติอีกท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ